สวัสดีครับวันนี้วันที่4นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับเพื่อนที่4วันนี้เราจะมาวิ่งกันนะครับนี่ฮะมาแบบนี้เลยสาวกมิสเตอร์บอลแอนด์มิสเตอร์พุชช่วงเช้าแรกๆเราก็จะเดินวอร์มกันก่อนนะเดินวอร์มสักประมาณสัก200เมตรเดินกันอยู่ครับช่วงนี้นี่เดินมา3กิโลแล้วเนี่ยจะวิ่งเมื่อไหร่เนี่ยพี่ใหญ่พี่ชายเปิดแล้วนะครับตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะเส้นนี้นะครับร้านทุเรียนยังไม่เปิดกันเลยนะครับแต่กลิ่นยังคงอยู่คนเริ่มมาเยอะแล้วนะพี่เธอล่ะทุกเข่งทุกร้านมีเข่งไว้รองรับขยะทั้งนั้นเลยนี่ก็เลี้ยวกลับแล้วนะครับต้องแยกกับเพลิงหลังยังตามมาปกติเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เมื่อยประมาณ5กิโลใช่ได้ดูนะตั้งเสารอนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ตลาดประชารัฐอุตรดิตถ์นะครับนี่ถึงศูนย์ราชการแล้วก็มาวอร์มดาวสักพักหนึ่งนะครับนี่เสร็จต้องไหว้ด้วยเชิญใครมาวิ่งหน่อยก็อยากมีสุขภาพที่ดีครับก็ตื่นเช้าครับเราไม่ได้ไปรบกวนเวลาทำงานครับแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนเวลาครอบครัวครับเราเอาเวลาที่เรานอนแต่ต้องนอนให้เพียงพอนะ6-8ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาวิ่งงานรักษาสุขภาพครับครับนะครับอยากแข็งแรงต้องทำเองครับพี่พุทธเช่นกันครับครบครบเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ตื่นเช้าครับตื่นเช้าใครสามารถตื่นเช้าได้ทุกอย่างประสบผลสำเร็จครับนี่เป็นไงก็อย่างนี้นะใครจะมาก็ตี 5ครึ่งทุกวันที่หน้าพญาพิชัยนะครับได้เหงื่อแล้วพอแล้ววันนี้เดี๋ยวไปกินกาแฟกันต่อครับบ๊ายบาย